ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่คิดธุรกิจ SME นะครับกับผมเจกรัตนตั้งตระกูลครับรายการที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจ SME ในทุกช่วงเวลาและทุกปัญหาที่ต้องเจอครับสำหรับวันนี้ครับมีอีกหนึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากๆนะครับกับเรื่องของการทำการตลาดจะทำแบบไหนครับให้สร้างสรรค์และให้ขายได้ในยุคแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำการตลาดยุคใหม่ไม่ใช่แค่ว่าการยิงแอดหรือว่าการยิงโฆษณาเท่านั้นแม้แต่การทำคอนเทนต์หรือว่าการทำเนื้อหาให้โดนใจก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองผู้ประกอบการยุคใหม่ครับจะต้องคิดให้มากกว่าเดิมว่าจะทำการตลาดยุคนี้ทำแบบไหนให้ยอดขายตรงตามเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับวันนี้เราจะคุยกับกูรูผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับคุณบังออนสุวรรณมงคล Insight and Strategy Expert บริษัท Hummingbird Consulting จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณบังออนครับวันนี้ให้เวลากับรายการของเรามาเป็นคู่คิดมาเป็นที่ปรึกษาเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมยุคนี้เนี่ยขายของไม่ค่อยได้ยอดขายไม่ได้ดังใจนะครับใช่เห็นมีคนบ่นเยอะเลยดังนั้นมันต้องเป็นการตลาดยุคใหม่ผมก็เลยยกคำนี้ว่างั้นเราจะทำการตลาดแบบไหนให้มันมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดให้คำจำกัดความกับคำนี้หน่อยฮะว่ามันคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วโอเคอย่างนี้ต้องบอกว่ายังมี SME หลายท่านเนี่ยทุ่มเทเวลากับอย่างเช่น Facebook อย่างเดียวหรือแหล่งใดแหล่งหนึ่งจริงๆอ่ะการตลาดยุคใหม่อ่ะค่ะเรามองทั้งเส้นทางของผู้บริโภคนะคะเส้นทางของบริโภคหมายถึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังง่ายๆมีหมด5เส้นทางคือเราคิดตั้งแต่อันแรกคือเราอยากรู้ว่าลูกค้ารู้จักหรือต้องการสินค้าเมื่อไหร่หรือจากไหนนะคะก็คือสร้างความต้องการก่อนในช่วงนี้เราเรียกว่าช่วง awareness นะคะแล้วช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงหาข้อมูลพอเขารู้จักเขาก็เริ่มหาข้อมูลถูกไหมคะพอขั้นต่อมาหลังจากหาข้อมูลเขาก็ต้องเลือกพิจารณาพอเลือกพิจารณาหลังจากนั้นเขาจะซื้อค่ะพอซื้อเสร็จเขาก็จะมีประสบการณ์กับสินค้าแล้วประสบการณ์กับสินค้าเนี่ยจะทำให้คนมาซื้อเราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆการตลาดที่แท้จริงอะค่ะคนมักจะเข้าใจผิดทำแค่จุดใดจุดหนึ่งในนี้เช่นอายกตัวอย่างนะมีคนบอกว่าโอเคอยากให้เคยมีธุรกิจโรงแรมมาปรึกษาค่ะเขาบอกว่าโอเคลงทุนในการคือโรงแรมไม่ค่อยมีคนมานะคะเขาก็เลยมีการรีโนเวทโรงแรมปรับปรุงรวมแรงใหม่ความสวยงามใหม่ใช้งบหลายล้านมากนะคะโรงแรมสวยเลยแต่มันไม่ใช่เลยฮะก็คือลูกค้าน้อยโรงแรมเปิดมานานแล้วต้องทำให้ดีขึ้นถูกไหมคะยอดมันเริ่มนิ่งเขาก็ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะปรากฏว่าฟังดูเหมือนจะโอเคแต่จริงยอดขายไม่มาลงทุนไปหลายล้านแต่ยอดขายไม่มาใช่มี SME มาคุยเหมือนกันแต่จะบอกงี้ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอาเม็ดเงินไปใส่ในการตลาดใดก็ตามเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเมื่อกี้ที่คุยกัน5ขั้นตอนเนี่ยเราอ่อนแอด้านไหนกันแน่นี่คือเป็นปัญหาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไหมฮะใช่คือไม่ได้มีการวิเคราะห์ทีละจุดทีละจุดใช่เพราะฉะนั้นคือพอคิดไม่ออกหรือว่าคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็เลยแก้ไปตามสัญชาตญาณใช่โดยว่ามันอาจจะถูกบ้างอาจจะไม่ถูกบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอก SME ทุกท่านเลยนะคะก่อนที่จะลงเงินวางแผนและวิเคราะห์ก่อนยกตัวอย่างนะคะเหมือนกับเราปาลูกดอกไปเรื่อยๆค่ะบางทีปาไป500ครั้งเสียเงินไปกี่ล้านไม่โดนสักอันเราอยากให้คุณเป็นสไนเปอร์เอาให้รู้เลยเป้าหมายคุณคืออะไรสไนเปอร์คื อบรรดาพลแม่นปืนทั้งหลายใช่คือเขาเล็งก่อนเล็งก่อนเห็นเป้าหมายก่อนใช้เวลากับการเล็งใช่พอเล็งแล้วได้ระยะใช่ยิงนัดเดียวอยู่เลยแต่ปัญหาคนส่วนใหญ่คืออย่างนี้คิดว่าจะพยายามโปรยเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลงแอดเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่แต่ไรเป้าหมายว่าจริงๆอ่ะอยากทำเพื่อขั้นตอนไหนหรือขั้นตอนไหนเรามีปัญหาดังนั้นคือเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ออกก่อนให้ออกก่อนแล้วค่อยลงมือแก้ไขว่ามันแต่ละขั้นตอนเราต้องทำอะไรแล้ววางแผนการตลาดต้องวางทุกขั้นตอนไม่ใช่แค่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เล่ามา5ขั้นตอนเมื่อคู่นี้งั้นเทคนิคง่ายๆเลยที่ให้คุณบางออนเนี่ยแนะนำก่อนผมยกตัวอย่างกรณีโรงแรมสมมติว่าถ้าผมเจอปัญหายอดขายตกมาแล้วเราจะเริ่มต้นเนี่ยวิเคราะห์ยังไงก่อนโอเคอย่างแรกคือ1คุณจะทำให้คนรู้จักโรงแรมยังไงเช่นถ้าอยู่หัวหินปุ๊บคุณก็ต้องคิดว่าคนที่กำลังเที่ยวหัวหินคุณจะเจอเขาได้ยังไงเช่นมันต้องมาจากการเซิร์ชไหมไปเที่ยวหัวหินดีกว่า
ทุกวันนี้ใช่คุณอยากเล่นแบบนี้ไหมหรือว่าคุณต้องไปอยู่ในพวกเว็บที่เป็นแบบ booking.com นี้ไหมเนี่ยคุณต้องทำให้คนรู้จักก่อนพอรู้จักต่อมาหาข้อมูลพอคนหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวหินมีชื่อของโรงแรมคุณอยู่ไหมมีจุดขายคุณโชว์ไหมเช่นร้านกาแฟคุณเก๋มากห้องพักคุณมีจุดเด่นยังไงคุณต้องโชว์เลยเพราะถ้าเซิร์ชแล้วไม่เจอคุณก็ไม่ถูกอยู่ในเส้นทางของลูกค้าละ คุณก็ไม่ถูกเลือกเลยต่อให้คุณแต่งให้สวยแค่ไหนแต่ตอนหาข้อมูลไม่เจอคุณโอกาสก็จะจบเลยเห็นไหมคะคือมันต้องคิดตั้งแต่ต้นเลยแล้วพอไปที่โรงแรมลูกค้าก็ต้องประทับใจถูกไหมคะถ้าลูกค้าประทับใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรคะลูกค้าก็จะรีวิวและบอกต่อพอรีวิวและบอกต่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ลูกค้าคนอื่นมาซื้อเราอีกเห็นไหมคะว่าเส้นทางทั้งหมดเนี้ยถ้าเราทำให้แข็งแรงยอดขายจะมาได้จริงแต่ปัญหาคือบางครั้งการวางแผนคนจะไม่ได้คิดตลอดเส้นทางเหมือนน้ำประปาค่ะถ้าจุดใดจุดหนึ่งคลอดน้ำจะไม่มีทางไหลได้นั่นคือปัญหาของการขายที่แท้จริงนะคะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เห็นแนวทางต่างๆไปแล้วนะครับสำหรับเส้นทางของผู้บริโภคทั้ง5ขั้นตอนนี่เป็นหลักการกว้างๆครับสำหรับการทำการตลาดแบบไหนให้สร้างสรรค์โดนใจผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ยอดขายของเราโตได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าคู่คิดธุรกิจ SME ครับการคิดถึงเส้นทางลูกค้าสำคัญเพราะธุรกิจแข่งกันที่ไหนรู้ไหมคะครับใครเจอลูกค้าก่อนกันใครเจอลูกค้าก่อนกันเห็นไหมคะสนุกไหมคะใช่แทนที่ปล่อยให้เขามาหาเราที่โรงแรมไม่เราหาเขาตั้งแต่วันที่เขากำลังจะตามหาสินค้านี้เลยกลับเข้ามาครับในช่วงที่2ของคู่คิดธุรกิจ SME นะครับเราวันนี้นะครับให้ความสนใจกับเรื่องของการทำการตลาดแบบไหนให้สร้างสรรค์แล้วก็โดนใจผู้บริโภคนะครับเพราะว่าการทำการตลาดแบบเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในยุคแบบนี้นะครับมาคุยกันต่อครับกับคุณบังออนฮะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเส้นทางผู้บริโภค5ขั้นตอนมีอะไรบ้างย้ำอีกทีนึงครับให้ SME ทุกท่านเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยนะคะคือการสร้างให้คนรู้จักสินค้าและบริการของเราเริ่มจากนี้ก่อนค่ะเราต้องถามเราก่อนว่าสินค้าและบริการของเราค่ะเมื่อไหร่นะที่คนอยากได้เห็นไหมคะเป็นคำถามสำคัญนะคะที่เราต้องตอบได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำบ้านมือ2ถ้าคุณขายบ้านมือ2คำถามคือเราเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมอยู่ดีคนถึงซื้อบ้านมือ2นะในเมื่อบ้านมือ1มีเยอะแยะเลยบ้านใหม่อะค่ะใช่ใช่ถูกไหมคะเราอะถ้าทำธุรกิจนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคุณค่าของเรียกว่าประเภทสินค้าบริการเราอะที่คนอยากได้เพราะอะไรอย่างเช่นบ้านมือ2เนี่ยยกตัวอย่างเป็นคุณเจตคุณเจตซื้อไหมบ้านมือ2ไม่ได้ซื้ออาจจะนึกไม่ออกว่าเพราะอะไรถูกไหมครับแต่จริงๆถ้าผมคิดก่อนเลยถ้าบ้านมือ2คือราคามันถูกกว่าบ้านมือ1บางหลังนะโอเคใช่แค่เรื่องราคาหรือเปล่าเช่นพอคุยกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี้จริงๆอ่ะเขาจะบอกว่าบ้านมือ2ซื้อเพราะว่าบางแอเรียมันไม่มีมือ1ให้ขายแล้วอ๋อใช่ทำเลดีทำเลดีใช่ฮะ1มันเป็นเลที่ไม่มีบ้านใหม่แล้วนะคะข้อ2ข้อดีของบ้านมือ2อันนึงคือบ้านหรือคอนโดค่ะเช่นถ้าคุณอยู่คอนโดเนี่ยคุณซื้อกระดาษวันแรกคุณไม่รู้ที่เหลือจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณซื้อคอนโดที่มีคนอยู่แล้วคุณจะเห็นทุกอย่างนิติเป็นยังไงเพื่อนข้างบ้านบรรยากาศสภาพแวดล้อมคือกำลังจะบอกว่าข้อดีเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยกระตุ้นตลาดได้เช่นโอเคยกตัวอย่างนะตลาดบ้านมือสองสมมติมีอยู่แค่ 10% ครับหน้าที่ของคุณต้องทำให้ 10% ใหญ่ขึ้นถูกไหมคะคนเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเอาข้อดีหรือแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยไปกระตุ้นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทำให้คนรู้จักและสนใจของคุณต้องเอาข้อดีพวกนี้ไปกระตุ้นผู้คนว่าทำไมต้องซื้อบ้านมือสองของคุณครับเห็นไหมคุณเห็นไหมวิธีการขายก็คือ1คุณต้องรู้แรงจูงใจที่ทำให้คนซื้อสินค้าและบริการนี้ทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อของเราใช่คือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ในแง่แบรนด์แต่เป็นประเภทสินค้าก่อนว่าประเภทสินค้านี้มีคุณค่าตรงไหนเป็นประเภทสินค้าก่อนใช่อย่าเพิ่งไปโฟกัสอย่าเพิ่งที่แบรนด์ก่อนเอาวันที่รู้จักเนี่ยคือหมายถึงลูกค้าทำไมอยู่ดีอยากได้สินค้าบริการประเภทนี้ขึ้นมาคุณค่ามันอยู่ที่ไหนเราต้องแสวง
หาคุณค่าเหล่านั้นให้ได้ก่อนนี่คือยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับใช่ข้อที่1ก่อนเป็นสมมุติเป็นบ้านมือ2ใช่ทำไมลูกค้าถึงจะเลือกต้องซื้อบ้านมือ2อันต่อมาทำไมต้องสร้างการรู้จักอีกอันนึงก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าเวลาลูกค้าเริ่มอยากได้สินค้าประเภทนี้เขาอยู่ที่ไหนเช่นขอยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณทำธุรกิจที่พักกลับมาที่โรงแรมอีกก็ได้เช่นเมื่อคนเริ่มซื้อตั๋วเครื่องบินลำดับถัดมาเราจะดูอะไรต่อคะสมมติซื้อตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ก็ได้อย่างนี้พอเชียงใหม่ปุ๊บลำดับต่อมาคนมักจะทำอะไรก็ดูที่พักถูกไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราอยากรู้ว่าใครกำลังอยากจองที่พักโรงแรมเราต้องเริ่มต้นจากคนที่จองตั๋วเครื่องบินคนที่ตั๋วเครื่องบินเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นการคิดถึงเส้นทางลูกค้าสำคัญเพราะธุรกิจแข่งกันที่ไหนรู้ไหมคะใครเจอลูกค้าก่อนกันใครเจอลูกค้าเห็นไหมคะสนุกไหมคะใช่แทนที่ปล่อยให้เขามาหาเราที่โรงแรมไม่เราหาเขาตั้งแต่วันที่เขากำลังจะตามหาสินค้านี้เลยยกตัวอย่างหลายๆแบบจะได้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นถ้าสินค้าแม่และเด็กสมมติเป็นเด็กอ่อนมากคุณคิดว่าลูกค้าจะเริ่มจากที่ไหนคะเส้นทางคุณก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าจุดที่ทำให้แบรนด์กับลูกค้าไปเจอกันเช่นแน่นอนคุณแม่ก็ต้องเริ่มจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลลำดับต่อมาก็ต้องเริ่มโรงเรียนอย่างนี้เห็นไหมคะคุณก็จะเห็นว่านี่คือเส้นทางก็คือจุดแรกที่คุณจะไปหาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการทำให้รู้จักมีข้อสำคัญ2เรื่องก็คือข้อที่1คือลูกค้าอยู่ที่ไหนการทำให้คนรู้จักนะอันที่2ทำไมลูกค้าต้องอยากได้สินค้าและบริการประเภทนี้เพราะเวลาคุณสื่อสารคุณต้องสื่อสารให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นคราวนี้ขั้นต่อมาที่สำคัญเมื่อกี้รู้จักไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาคือหาข้อมูลค่ะการหาข้อมูลเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักลูกค้าเราก่อนว่าคุณขายสินค้าประเภทไหนแล้วลูกค้าคุณหาข้อมูลจากใครหรือจากช่องทางไหนบ้างเราต้องเข้าใจลูกค้าเราอย่างแท้จริงนะคะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าถ้าคุณขายรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาคนหาข้อมูลอ่ะข้อที่1 นะคะเขาก็จะหาจาก Facebook ของแบรนด์นั้นแหละนะคะของแบรนด์นั้นๆแล้วก็เข้าเว็บไซต์ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีข้อมูลพร้อมใน Facebook และเว็บไซต์เพราะว่าเขาก็ไปหาแค่2แหล่งนี้ใช่มีอีกแต่อย่างงี้มันมีโอเคนี่2แหล่งนี้ก่อนนะคะโอเคนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นสื่อของเราเองแต่ส่วนใหญ่ SME จะทำสื่อของเราเองแต่ลืมสื่อต่อไปนี้คือสื่อข้างนอกลูกค้าไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นสื่อข้างนอกหมายถึงสื่อที่เราไม่ได้ควบคุมเช่นลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจับกลุ่มกันเองนะคะรู้ไหมคะว่ามอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นมีกลุ่มของตัวเองใน Facebook Groupเช่น MSX PCX เนี่ยมีกลุ่มหมดเลยค่ะคุณเจตไปดูได้เลยเซิร์ชที่หนึ่งโอ้โหกลุ่มเยอะมากค่ะคเพื่อไปดูว่าลูกค้าด้วยกันคุยกันว่าอะไรบ้างนั่นหมายความว่าเราขายมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรบ้างเราก็ต้องไปแฝงตัวในทุกๆกลุ่มที่เราขายใช่ใช่เพื่อดูว่าเขาคิดยังไงว่าเขาคุยอะไรกันแลกเปลี่ยนอะไรกันถูกไหมฮะถูกต้องแต่วิธีการไม่เหมือนในเฟซบุ๊กนะคะไม่ใช่โฆษณาไปยัดนะคะเพราะคุณจะถูกเตะออกมาทันทีเพราะเขาไม่ได้ต้องการโฆษณาในสื่อนั้นเราอาจจะเข้าไปแค่สังเกตการใช่สังเกตการคุยอะไรกันใช่หรือจนกว่าเขาจะขอข้อมูลเชิงลึกคุณค่อยแนะนำคือคุณไม่ควรอยู่ดีๆก็ไปบังคับขายถูกต้องคุณมาในฐานะผู้ให้คำแนะนำได้นี่สื่อต่อมาอีกมีอีกยังไม่พอเดี๋ยวนี้ลูกค้าเซิร์ชเยอะค่ะเช่นมีไปหากูรูบ้างอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ไซค์ต่างๆเห็นไหมคะไปดู YouTube ไปดูนั่นนี่แล้วมีอีกอย่างเช่นไปอย่างมันจะมีแล้วแต่เซกเมนต์เช่นถ้าเป็นสายรถแข่งก็ต้องไปดูรถที่อยู่ในสนามแข่งสายรถแต่งก็ไปดูร้านแต่งคุณเห็นไหมคะว่ามันมีจุดที่ลูกค้าไปหาข้อมูลมากมายคำถามคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอ่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทุกจุดหรือไม่นี่คือปัญหาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาคุณบางออนก็คือเขาทำแต่สื่อของเราถูกต้องแต่ลืมสื่อมุมแบบลูกค้ามุมแบบลูกค้าใช่คุณคิดแบบมุมคุณหรือมุมลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำการตลาดในแต่ละจุดแบบที่เข้าใจในแต่ละจุดมีข้อแนะนำไหมครับว่าวิธีที่เราจะไปหาข้อมูลแบบนี้ว่า okay. กลุ่มของเราเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่ซื้อของเราเนี่ย okay. เขาอยู่ตรงไหนค่ะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1 นะคะคุณต้องคุยกับลูกค้าบ่อยๆ ใช่ไหมคะไหนบอกมาซิตอนก่อนมาที่ร้านหาข้อมูลยังไงบ้างคุณต้องชวนลูกค้าคุยเยอะๆค่ะลูกค้าที่อาจจะมาเข้ามาหน้าร้านใช่ใช่เช่นคุณขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็ถามว่าลูกค้าหาข้อมูลยังไงหรือรู้จักเราร้านบางครั้งไม่ใช่แค่ออนไลน์นะคะอาจจะเป็นการถามจากคนที่เกี่ยวข้องอันนั้นน่ะเราจะเห็นสื่อเลยคือต้องบอกว่าคุณอย่ายึดติดว่าสื่ออยู่แค่บนออนไลน์หรือสื่ออยู่ที่ไหนคือบางทีสื่อเป็นคนก็ได้ค่ะเช่นถามผู้เชี่ยวชาญบางคนคเราก็ต้องไปมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นอย่างเงี้ยหรืออาจจะถามจากเพื่อนใช่แล้วเพื่อนอยู่ในกลุ่มไหนมีได้เยอะแยะแล้วก็ฝากไว้ด้วยคือจริงๆอ่ะหลายครั้ง SME ทำแต่ Facebook
อยากจะบอกว่า Facebook กับเว็บไซต์เนี่ยบทบาทต่างกันมากนะคะ คือการมี Facebook อ่ะก็ดีในเชิงการพูดคุยใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพว่าเวลาเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องข้อมูลเชิงลึกหรือต้องการความน่าเชื่อถือมันจะต้องไปอยู่ในเว็บไซต์เพราะในFacebook อ่ะฟีดมันจะหายไปเรื่อยๆค่ะถูกไหมคะวันนี้เราฟีดเรื่องบริการของ product นี้แต่เราอยากรู้เรื่องสินค้าบ้างล่ะเชิงลึกเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนคือมันไม่ได้ถูกพัฒนาให้เห็นข้อมูลเชิงลึกแบบนั้นอีกอันนึงด้วยนะคะคือการมีเว็บไซต์จะช่วยให้การ search engine นะคะมันหาง่ายกว่าถูกเพราะว่า Google มันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับตัวเว็บไซต์มากกว่าแค่โซเชียลมีเดียมันเป็นคนละบริษัทกันนะคะต้องบอกก่อนอันนี้เป็นทริคเหมือนกันที่คุณต้องมีทั้ง2ที่ให้แข็งแรงนะคะนี่คือสื่อพื้นฐานยังไงต้องมีเจ้าของกิจการทุกคนจะต้องมีค่ะแต่ไม่พออย่างที่บอกต้องมองแบบมุมลูกค้าว่าหาข้อมูลที่ไหนบ้างโอเคเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลเมื่อกี้คุณเห็นแล้วว่าคุณต้องรู้ทัชพอยต์หมายถึงจุดที่คุณจะเจอลูกค้าอันดับต่อมาสำคัญด้วยคือคุณต้องรู้ด้วยว่าแต่ละจุดลูกค้าคาดหวังอะไรคะเห็นไหมคะต้องมีขั้นหนึ่งอย่างนี้นะคะเช่นถ้าลูกค้าเข้าเว็บของเราลูกค้าคาดหวังอยากรู้ข้อมูลของเราให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณห้ามปล่อยให้คนอื่นมีข้อมูลของเราดีกว่าเรานะคะถูกไหมคะถ้าคุณขายสินค้า A คุณต้องมีข้อมูลสินค้า A ได้ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมีข้อมูลเยอะกว่าไม่ได้ในทางกลับกันแต่ถ้าเข้าไปใน Facebook กลุ่มเงี้ยเขาไม่ได้ข้อมูลของเราแล้วเขาอยากได้ดูรีวิวเพราะฉะนั้นเขาอยากเห็นว่าลูกค้าคนอื่นๆพูดเกี่ยวกับสินค้าเราว่าอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมมันไม่ใช่ที่ที่จะไปยิงโฆษณาตรงนั้นแต่มันเป็นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นยี่ห้อของเราในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปให้ฟังทีคือ1คุณต้องรู้ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนหาข้อมูลยังไง2คุณต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรในแต่ละจุดเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกัน Facebook คุณเว็บไซต์คุณหรือ Facebook กลุ่มหรือ Search เห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราได้ฟังเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการยิงโฆษณาเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือว่าการทำเนื้อหาที่ดียังไม่เพียงพอนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการทำการตลาดแบบนี้ในการทำการตลาดเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ SME ทุกคนจะต้องทำก็คือการหาข้อมูลให้หนักการทำการบ้านให้มากกว่าคู่แข่งเพราะถ้าหากว่าเราชัดเจนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้นเหลืออีกประมาณ 2-3 ขั้นตอนครับแต่ว่าเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่เหลือนะครับในคู่คิดธุรกิจ SME ช่วงสุดท้ายครับจริงๆแล้วการนำเสนอคอนเทนต์ไม่ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณต้องทำแบบมีเป้าหมายหมายถึงคุณต้องโชว์จุดขายคุณให้ชัดแล้วคนจะว้าวกับสินค้าคุณคำว่าจุดขายของเราก็คือจะต้องโดดเด่นมากๆเหนือคู่แข่งใช่ใช่ต้องมีข้อเดียวไหมครับจริงๆอ่ะมีหลายข้อก็ได้แต่ว่าจริงๆคอนเทนต์ที่ดีมันไม่ควรแน่นไปด้วยทุกหลายๆเป้าหมายไม่ใช่เด่นไปทุกอย่างเลยแนะนำว่าให้ทำคอนเทนต์ที่ตอบแต่ละเป้าหมายดีกว่าครับกลับเข้ามาครับช่วงสุดท้ายของคู่คิดธุรกิจ SME มาคุยกับคุณบางออนกันต่อนะครับหลังจากเราได้รู้เส้นทางของผู้บริโภคทั้งหมดมีอยู่5ขั้นแต่ว่าเรารู้กันไปแล้ว2ขั้น1คือการรับรู้2คือหาข้อมูลมาถึงขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือเมื่อหาข้อมูลแล้วลูกค้าจะเริ่มเปรียบเทียบเหมือนจะเริ่มตัดสินใจแล้วเหมือนเรามีตะกร้าเราเอาแต่ละยี่ห้อมาใส่ในตะกร้าค่ะเลือกว่าจะเอายี่ห้ออะไรดีขั้นในตอนเปรียบเทียบสิ่งสำคัญคือเราต้องมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบให้ลูกค้าเพื่อง่ายในการตัดสินใจค่ะหรือมีการสาธิตความแตกต่างของสินค้าเราเราเปรียบเทียบกับใครฮะเขาไม่ถึงสำหรับลูกค้าเนาะลูกค้าก็จะเปรียบเทียบเรากับคู่แข่งหรือมองแค่เราก็ได้แต่ว่าพยายามดูว่าจุดขายของเราคืออะไรพยายามมองหาจุดขายของเราแต่ทีนี้ปัญหาของ SME บางครั้งอะค่ะก็คือว่ามันต้องมีเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่พูดถึงจุดแข็งของเราให้ชัดเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณบอกว่าลิปสติกคุณเนี่ยจุดขายคือติดทนนานสมมติเพราะฉะนั้นการสาธิตหรือเนื้อภาพที่เราใช้ค่ะมันไม่ใช่แค่โชว์ให้เห็นสีจริงๆแล้วการนำเสนอคอนเทนต์ไม่ใช่คุณจะทำอะไรก็ได้ครับแต่คุณต้องทำแบบมีเป้าหมายหมายถึงคุณต้องโชว์จุดขายคุณให้ชัดแล้วคนจะว้าวกับสินค้าคุณคำว่าจุดขายของเราก็คือจะต้องโดดเด่นมากๆเหนือคู่แข่งใช่ใช่ต้องมีข้อเดียวไหมครับจริงๆอ่ะมีหลายข้อก็ได้แต่ว่าจริงๆคอนเทนต์ที่ดีมันไม่ควรแน่นไปด้วยทุกหลายๆ
ไม่ใช่ไม่ใช่เด่นไปซะทุกอย่างเลยแนะนำว่าให้ทำคอนเทนต์ที่ตอบแต่ละเป้าหมายดีกว่าครับดีกว่ามีหลายเป้าหมายอยู่ในคอนเทนต์เดียวกันคนจะงงค่ะครับแล้วมันจะยิงไม่แม่นแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณบางออนบอกว่าเราต้องเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นมันจำเป็นไหมฮะจะต้องเอาข้อมูลของคู่แข่งมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยจริงๆถ้าแบบนั้นยิ่งดีแต่การเอาข้อมูลคู่แข่งมาเปรียบเทียบควรจะเทียบโดยคนอื่นนั่นหมายถึงคนอื่นที่รีวิวของเราเช่นถ้าสมมติว่าคุณไปร้านซื้อฟิล์มกระจกกันรอยเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าไหนดีคนเป็นลูกค้าเอ้าก็ไม่รู้เลยก็เชื่อคนขายถูกไหมคะคนขายแนะนำโอเคแต่ถ้าคนขายบอกว่าโอเคเอามีดมากรีดให้ดูเยอะๆเลยคุณจะรู้สึกไงโหดีถูกไหมคะขนาดมีดมันกรีดไม่ได้เลยคุณรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณจะเปรียบเทียบคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งคุณคืออะไรแล้วเทียบไงให้คนว้าวเห็นไหมคะมันไม่ใช่แบบว่าเทียบแค่พูดบางทีมันต้องมีการพิสูจน์บางอย่างให้คนรู้สึกทึ่งในจุดขายของคุณด้วยนี่คือการเปรียบเทียบนี่คือขั้นตอนที่3พอเปรียบเทียบภาพชัดเห็นภาพละคราวนี้เขาเริ่มมาที่ร้านของคุณแล้วครับคราวนี้สนุกมากเลยอยากให้นึกงี้นะคะร้านไม่ว่าจะเป็นออนไลน์กับออฟไลน์ลักษณะที่จะเล่าต่อไปนี้คล้ายกันคือคุณมีหน้าที่ที่ทำให้ทุกคนที่เข้ามาในร้านหรือเว็บไซต์ซื้อคุณให้มากที่สุดถ้าในฝันเลยคือเข้า100ซื้อ100ถูกไหมคะ 100% นะคะทีนี้มันมี3เรื่องหลักๆที่อยากจะเน้นค่ะเรื่องที่1ต้องบอกงี้คุณต้องทำให้จุดขายคุณเปลี่ยนเป็นจุดซื้อเคยได้ยินไหมคะคำว่าจุดซื้อ คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าจุดขายแต่ก็จุดขายก็เขาจะได้ซื้อจุดนี้ฮะคืออย่างนี้จะเล่าความแตกต่างระหว่างจุดขายกับจุดซื้อนะคะโอเคจุดขายเช่นมีครั้งหนึ่งเคยไปโฮมโปรซื้ อเครื่องซักผ้าแล้วเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยปั่นได้ทั้งหมด 50,000 รอบครับโอ้ฟังแล้วตกใจไหมคะเฮ้ยเสื้อมันจะขาดหรือเปล่าใช่แรงมากเลยใช่แบบว่าตกใจมากเลยอ่ะแล้วก็ถามเขาว่าหมื่นรอดแล้วเสื้อพี่จะขาดไหมคะถามคนขายคนขายบอกโอ้ขอโทษ50,000รอดเนี่ยเป็นระบบนาโนปั่นเบาๆแล้วจะทำให้แบบว่าสกปรกจากเสื้อคุณพี่ค่ะหลุดออกมาแบบทนุถนอมผ้าฟังดูดีขึ้นไหมคะโอเคเลยจะแยกว่าคำว่าจุดขายคือคุณลักษณะของสินค้าซึ่งจริงๆลูกค้าบางครั้งไม่ต้องการหรือไม่เข้าใจเหมือนกับที่เมื่อกี้ฟังว่าโอ้โห 50,000 รอบดูเสื้อมันน่าจะขาดเนาะเราต้องเปลี่ยนจุดขายให้เป็นจุดซื้อค่ะว่าจุดขายเนี้ยจะทำยังไงให้คนซื้อนั่นหมายว่าก็อาจจะต้องมองไปที่ความต้องการของลูกค้าจริงๆถูกต้องคุณต้องเชื่อมโยงกับความต้องการได้เวลาเขาซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องนึงลูกค้าเนี่ยอยากจะได้อะไรใช่เขาไม่ได้ซื้อเพราะว่า 50,000 รอบเขาไม่ได้บอกว่าไอ้ปั่น 50,000 รอบปั่นเร็วๆแล้วทำไมแต่อยากถนอมผ้าเพราะฉะนั้นณจุดที่คนกำลังตัดสินใจค่ะอยู่ที่ร้านหรือเว็บคุณต้องทำให้จุดขายกลายเป็นจุดซื้อให้ได้โดยที่ไปเชื่อมโยงความต้องการลูกค้าเห็นไหมตรงนี้เป็นจิตวิทยาที่สนุกมากเลยนะคะนั่นคือข้อที่1นะคะข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องให้แรงบันดาลใจในการใช้สินค้าค่ะตรงนี้ก็สนุกเหมือนกันเพราะบางสินค้ามันไม่ได้ใช้แบบที่เราเห็นเช่นเวลาคุณไปเดินบ้านตัวอย่างเวลาคุณไปซื้อบ้านคุณอยากเห็นบ้านตัวอย่างหรือบ้านที่เป็นสี่เหลี่ยมยังไม่มีแค่ปูนโอ้ไม่ต้องตกแต่งเสร็จถูกต้องทั้งที่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้หรอกแต่ความรู้สึกคุณต่างกันไหมคะใช่ครับแน่นอนเคยเห็นมีร้านนึงขายผ้าพันคอน่าสนใจมากเลยคือผ้าพันคอผืนเดียวนางสามารถผูกผ้าพันคอทั่วตัวอีก50แบบได้แล้วทำเป็นวิดีโอคลิปอย่างเงี้ยอยู่บนเว็บไซต์โอ้โหแบบสร้างยอดขายได้มากเลยค่ะเห็นไหมคะบางทีลูกค้านึกไม่ออกหรอกสินค้านี้จะไปทำยังไงต่อหรือว่ามันจะเจ๋งไหมเมื่อไปใช้งานจริง คุณต้องแสดงให้ดูแบบเนี้ยมันทำให้การตัดสินใจเร่งเร้าการตัดสินใจมากจนนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนสุดท้ายน่าสนใจคราวนี้ลูกค้าจะซื้อของคุณแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะลำดับต่อมาคือเขาจะไปใช้งานจริงแล้วต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่าเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมด4สเต็ปอะเป็นผลงานของงานการตลาดทั้งสิ้นถูกไหมคะสเต็ป1 2 3 4พอใช้งานจริงเป็นผลงานของอะไรรู้ไหมคะเป็นผลงานของสินค้าว่าสินค้านั้นเจ๋งจริงหรือเปล่าเมื่อกี้1 2 3 4เป็นหน้าที่นักการตลาดแต่ว่าพอใช้งานจริงเป็นเรื่องประสบการณ์ของสินค้าแล้วคราวนี้สินค้าของคุณน่ะต้องแข็งแรงพอเพื่อทำให้คนชอบแล้วมาซื้ออีกทีนึงอีกข้อนึงนะคะคือเราต้องนึกว่าช่วงที่ใช้สินค้าลูกค้าเนี่ยตัดสินใจความพอใจจากไหนเพราะมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนซื้ออีกครั้งหรือเอายกตัวอย่างเอาอีกร้านอาหารเวลาคนพอใจกับไม่พอใจเวลากินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไร1รสชาติถูกไหม2จำเจไหมถ้าคุณเมนูเดิมตลอดเวลาแล้วคุณจะรักษาลูกค้าได้ไหมในขณะที่ร้านอื่นโอ้โหมีแบบเมนูใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะมาทีไรมีเรื่องประหลาดใจให้ดีใจทุกทีมันต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมคะเราก็ต้องสร้างความเนี่ยความเขาเรียกประทับใจทุกๆครั้งเพื่อจะเรียกให้เขามาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าเวลาคนแฮปปี้ไม่แฮปปี้เขาวัดจากอะไร
แล้วคุณก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและทำเรื่อยๆนะคะนี่ข้อที่1ก็คือคุณต้องสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าใช้เราได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหาลูกค้าใหม่ถูกไหมคะใช้แล้วมาแล้วมาอีกดังนั้นจาก5ขั้นตอนทั้งหมดถ้าสรุปสั้นๆตรงนี้คิดว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องเอาไปทำการบ้านหรือไปพัฒนาต่อค่ะอยู่ที่จุดไหนง่ายมากเลยคือปีนี้2020เนาะหลักๆคือต่อไปนี้คุณต้องวางแผนให้ครบ5จุดเลยค่ะไม่ใช่แค่พัฒนาแต่ที่ร้านที่เว็บไซต์เมื่อไหร่คนจะมาก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมคะคุณต้องเริ่มตั้งแต่รู้จักเห็นไหมเมื่อกี้คุยกันหาข้อมูลแล้วก็พิจารณาตัดสินใจแล้วก็เรื่องประสบการณ์ขออีกนิดนึงนะคะลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดีกับเราอะค่ะในยุคนี้นะยุคดิจิตอลคือลูกค้าที่เป็นโฆษณาให้กับเราด้วยจริงไหมคะเวลาเราไปไหนเนี่ยถ้าได้ประสบการณ์ดีเราจะชอบมากคุณอย่าคิดว่าโฆษณาเป็นแค่แอดแต่ลูกค้าคือโฆษณาที่ดีที่สุดลูกค้าที่แฮปปี้จะเป็นโฆษณาที่ดีสุดในยุคดิจิตอลเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้แผนที่เราได้แนวทางนะครับ5เส้นทางของผู้บริโภค5ขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็ก้าวเดินกันไปทีละจุดทีละจุดอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนเข้ารายการนะครับเราอาจจะเสียเวลาในการวางแผนหน่อยแต่ว่าเราจะไม่เสียใจไม่เสียเงินแล้วก็ไม่เสียเวลาต่างๆกับการไปลงทุนเพิ่มเติมทำการตลาดแบบไร้จุดหมายไร้กลยุทธ์นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับมาทั้งหมดนะครับวันนี้เราได้ข้อคิดดีๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการตลาดโดยเฉพาะการทำการตลาดแบบยุคใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณบังออนสุวรรณมงคล Insight and Strategy Expert บริษัท Hummingbird Consulting จำกัดมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับรายการเรายังไม่จบนะครับไปติดตามเคล็ดลับดีๆในช่วงของคู่คิดทริคกันต่อครับคู่คิดทริควันนี้เรามีแนวโน้มโซเชียลมีเดียปี2020มาฝากกันครับต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการโปรโมทและขายสินค้าต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาลองมาดูกันว่าในปี2020นี้แนวโน้มโซเชียลมีเดียมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งยังคงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีงบประมาณจำกัดต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้ตรงเป้าหมายมากที่สุดโดยเน้นที่ระดับความสัมพันธ์หรือระดับการเข้าถึงอย่างไมโครอินฟลูเอนเซอร์เป็นอีกทางเลือกที่เน้นการเข้าถึงคนกลุ่มที่เล็กลงแต่มีอิทธิพลสูงเช่นกันการช้อปปิ้งในโซเชียลมีเดียนั้นยังคงฮอตฮิตติดลมบนการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสามารถตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกในขณะที่ฟีเจอร์ Stories จะเป็นที่รักของนักการตลาดเพราะสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายแพลตฟอร์มนำมาใช้และคนหันมาให้ความสนใจเล่นมากขึ้นเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR จะกลายเป็นกระแสหลักโดยมีเทคโนโลยี AR นี้เป็นการนำภาพเสมือนที่เป็นรูปแบบ3มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่นำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกันทำให้สามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงซึ่งที่ผ่านมาเทคโนโลยี AR ได้พัฒนาไปพร้อมกับแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสรรคด้านต้นทุนก็ลดลงทำให้คาดการว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีนี้ที่น่าจับตาถัดมาคือแชทบอทหลังจากปีที่แล้วอัลกอริทึมได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของแชทบอททำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนส่งถึงและสามารถท่องเว็บเพื่อค้นหาคำตอบให้ผู้บริโภคได้แล้วแชทบอทยังสามารถพูดคุยกับคนหลายคนได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรที่คอยให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเป็นไปได้ยากในขณะที่ผู้บริโภคเองก็มีความคาดหวังว่าการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆกับแบรนด์จะได้รับคำตอบที่รวดเร็วเทคโนโลยีจึงมีส่วนสำคัญในการเข้ามาปรับปรุงส่วนงาน Customer Service โดยการใช้แชทบอทร่วมกับคนจริงในการให้บริการถือเป็นทางเลือกที่ดีในการให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมทุกเวลาได้ทราบถึงแนวโน้มโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นในปีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วผู้ประกอบการ SME ก็อย่าลืมนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพราะทริคเหล่านี้อาจเป็นส่วนสำคัญและพลิกให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จและมาถึงช่วงท้ายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญของเรา
หรือว่าเข้าไปแสดงความคิดความเห็นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage Smart SME นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามจากท่านผู้ชมนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคู่คิดธุรกิจ SME สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ